เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเป็นอะไรล่ะพี่เอาออกมองไม่เห็นโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้ารายการแล้วคืออย่างงี้พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ยคือพี่อย่างงี้ถุงดำวันนี้เป็นประเด็น Talk of the Town เนี่ยครับเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมตอนนี้เรื่องคดีฆาตกรรมประกบแล้วเกี่ยวอะไรถุงดำฮะลุงเปี๊ยกครับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวแล้วบอกว่ารับสารภาพอ้างว่าเจ้าที่ตำรวจเอาถุงดำมาคลุมหัวเพื่อบังคับให้สารภาพอ้าวเฮ้ยทำงี้ได้เหรอเดี๋ยวไปคุยในรายการสวัสดีท่านผู้ชมครับใช่แล้วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะผมกำลังจะเข้ารายการแล้วก็อะไรนะผมนัดคิวให้เลยดีกว่ามาสามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซับแลกแตกทุกประเด็นนะครับอยู่กับเราสองคนนะครับเปิดรายการสักทีนะฮะผมแดนนี่เบลซิ่งครับครับผมทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ครับผมย้อนกลับมานิดนึงนะคุณเล่นอะไรของคุณผมยังไม่รู้เลยมันเรื่องใหญ่แต่นี่เรื่องถุงดำเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องท้อเถิดเท้าก็เลยเอามาเล่นผมซะงั้นคือมันเกิดจากประเด็นของการฆาตกรรมประกบซึ่งตอนนี้มันขยายผลไปเรื่อยๆจนมาถึงถุงดำแล้วโอ้โหเอาจริงๆคดีนี้ถือว่าเป็นท้อเถิดเท้าอย่างที่บอกนะครับทุกวันทุกชั่วโมงอัปเดตข่าวกันแบบมาหลายวันติดแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเทรนด์ข่าวอันดับหนึ่งทุกคนให้ความสนใจมากๆจนทุกสื่อตอนนี้นะครับก็เจาะลึกนะครับเรื่องนี้และก็มีคำถามเกิดขึ้นในสังคมมากมายถ้าให้ผมจับประเด็นง่ายๆนะครับอย่างแรกคือการจับแพะอย่างที่บอกนะครับสามีของป้าเนี่ยนะป้ากบเนี่ยก็คือลุงเปี๊ยกตอนนี้คือกลายเป็นว่าลุงเปี๊ยกเป็นแพะรับบาปนะหลายคนกำลังคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างที่สองนะครับก็คือเป็นไปได้ยังไงที่สื่อเนี่ยไปเจอกล้องวงจรปิดก่อนที่ตำรวจจะเจออันนี้ก็พูดกันเยอะทั้งที่ตำรวจก็แบบจะปิดคดีให้เร็วๆเลยแต่อยู่ดีสื่อก็ไปเจอกล้องอ้าวแล้วตำรวจสืบยังไงไม่เจอกล้องคดีพลิกครับนี่พลิกไปแล้วนะฮะอย่างที่3คือผู้ที่ทำผิดนะครับขอนับเป็นเยาวชน5คนนี้แล้วกันนะเขาคือใครเขาคือลูกของตำรวจ2คนนะซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมกังวลมากว่าผู้ต้องหาจะได้รับการช่วยเหลือไหมพอเป็นเยาวชนกฎหมายข้อบังคับต่างๆมันจะมีเรื่องของการลดทอนลดหย่อนลดโทษอะไรไหมรวมถึงการเป็นลูกตำรวจเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษอะไรไหมแล้วก็คดีนี้จะหลุดไหมใช่นี่หลายคนอยากจะรู้จริงๆจนมาถึงล่าสุดเนี่ยฮะยังคุยกันอยู่เมื่อกี้แวบๆเลยก็คือเรื่องของถุงดำถุงดำเฮ้ยเอาถุงดำมาคุมผู้ต้องหาได้เหรอตำรวจเขาบอกว่าหยอกหยอกเล่นเหรอใช่เอาตามข้อกฎหมายเลยนะคุณเป็นทนายได้หรือไม่ได้คืออย่างนี้กระบวนการที่ตำรวจอ้างว่าเอาขุมถุงถุงดำเนี่ยมาคุมหัวด้วยการหยอกครับแต่ลุงเปี๊ยกบอกว่าถุงดำที่ตำรวจมาคุมหัวเนี่ยตำรวจบังคับให้สารภาพ อันนี้เขาอ้างว่าจากข่าวนะซึ่งกระบวนการกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการสืบสวนและสอบสวนที่ไม่ชอบโอ้โหชัดเจนนะอันนี้คือเราว่ากันด้วยกฎหมายแต่เรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติสูงสุดเลยนะครับเราได้คิวท่านมานะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจ๊กครับแล้วก็โยนเลยไม่ว่าร้านอู่ก็เลยเชฟได้กดลงน้ำเด็กอายุขนาดนี้พฤติการเนี่ยมันเลวมากเป็นการฆ่าอย่างโหดเหี้ยมผมเองรับไม่ได้หรอกก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดสวัสดีครับ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 ครับนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่างแรกคือรู้สึกเป็นเกียรติมากที่วันนี้ขอเรียกท่านรองแล้วกันนะครับให้เกียรติกับรายการเรานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าก็มานั่งตรงนี้แล้วก็อย่างที่เราเกริ่นกันไปตอนแรกนะครับว่าท่านคือคนแรกที่ลงไปทําคดีนี้เองเลยนะฮะย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันนะครับอย่างนั้นผมเข้าคําถามเลยนะหรือว่าทนายไพศาลมีอะไรอยากจะถามก่อนมั้ยฮะถามเลยครับผมลุยเลยนะครับโอเคทำไมตำรวจถึงเชื่อคำรับสารภาพของลุงเปี๊ยกว่าเขาคือคนฆ่าป้ากบครับตอนแรกเลยฮะอย่างนี้นะครับจากการที่ผมลงไปในพื้นที่ด้วยตนเองนะครับครับนะคืออย่างนี้คือคดีเนี้ยผมรับทราบเอาวันอาทิตย์ตอนประมาณ 3-4 ทุ่มเพราะว่าคุณการจอมพลังเนี่ยโทรมาหาผมใช่คือเดิมเนี่ยผมฟังข่าวมาหลายวันแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็เห็นว่าท้องที่ก็ทําอยู่แล้วครับเราเป็นผู้บัญชาการตรเนี่ยก็คดีเนี่ยผมก็ต้องเรียกว่าก็อยากจะให้จบในท้องที่นะครับเพราะว่าวันนี้ในท้องที่เนี่ยมีผู้บัญชาการผู้การผู้กำกับมันก็ไม่ควรจะต้องมาถึงตรนะครับนะ
ทีนี้พอวันอาทิตย์เนี่ย 3-4 ทุ่มคุณกันจอมพลังโทรมาครับนะบอกว่าไม่ไหวแล้วนะตามตัวผู้กับไม่ได้ติดต่อผู้กับไม่ได้ติดต่อผู้การไม่ได้นะไม่เชื่อมั่นแล้วนะไม่เชื่อมั่นผู้กับผู้การในพื้นที่แล้วนะครับนักข่าวในพื้นที่ก็ตามตัวผู้กับผู้การไม่ได้ผมก็เอาไม่เป็นไรผมก็บอกคุณกันนั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาผมแล้วกันนะฮะตอน10โมงที่สโมสรตำรวจนะครับครับเมื่อมาเจอผมก็รับเรื่องข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็พอวันจันทร์พอรับเรื่องบ่ายผมก็ลงมาสระแก้วเลยนะโดยไม่รีรอนะครับทีนี้แต่ก่อนผมจะลงเนี่ยผมก็ส่งชุดสืบสวนล่วงหน้ามาก่อนนะครับนะส่งผู้กับส่งผู้การนะที่เป็นทีมงานลงมาก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ในเมื่อประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นผู้กับไม่เชื่อมั่นผู้การในพื้นที่เราก็ต้องส่งชุดส่วนกลางลงมานะครับนะเพื่อจะได้เกิดความโปร่งใสโปร่งใสข้อที่จริงต่างๆครับทีนี้ผมก็ลงตามมาในช่วง6โมงเย็นนะฮะนะแต่ลูกน้องเนี่ยชุดทำงานลงมาก่อนแล้วนะครับผมก็ได้ข้อมูลแล้วแหละนะฮะว่าเหตุมันเกิดยังไงนะฮะคือเราพบศพป้าเนี่ยในวันศุกร์นะครับนะแล้วต่อมาเนี่ยตำรวจเนี่ยช่วงบ่ายวันเดียวกันตำรวจก็มาเจอกับลุงเปี๊ยกครับได้ตัวลุงเปี๊ยกในวันเดียวกันเลยในวันเดียวกันนะแต่มาเปิดเผยเอาในวันเสาร์ครับทีนี้ในวันศุกร์เนี่ยได้ตัวลุงเปี๊ยกเนี่ยนะครับคืออย่างนี้อันนี้ส่วนไหนชมก็ต้องชมคือตำรวจเนี่ยพอเกิดเหตุปั้งปั๊บก็ตั้งใจอยากปิดคดีให้ได้อยากหาตัวคนร้ายให้ได้นะครับนะก็เจอทั้งไปเจอตัวลุงเปี๊ยกเพราะมีชาวบ้านบอกว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยต้องเป็นคนฆ่าแน่เพราะว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยเป็นคนที่อยู่ติดกับป้าบัวเลยครับอันนี้คือครับเชิญครับหมายถึงชาวบ้านเนี่ยให้ข้อมูลตำรวจว่าน่าจะเชื่อว่าเป็นลุงเปี๊ยกลุงเปี๊ยกใช่ครับเพราะชาวบ้านบอกว่าลุงเปี๊ยกเนี่ยเมาอยู่กับป้านี่แหละนะแล้วก็ทุบตีป้าบ่อยครั้งครับนะแล้วก็เนี่ยทำร้ายร่างกายป้าอยู่เรื่อยนะชาวบ้านก็มองว่าหนึ่งชาวบ้านก็สลดใจกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดนะแล้วชาวบ้านก็บอกลุงเปี๊ยกเนี่ยต้องมีต้องฆ่าแน่นอนครับนะทีนี้ตำรวจที่ไปเอาตัวลุงเปี๊ยกมาเนี่ยนะก็เห็นว่าที่ขากางเกงลุงเปี๊ยกมีเลือดมีคราบเลือดนะตำรวจก็เลยเก็บดีเอ็นเอไปก็เริ่มมีประเด็นสงสัยแล้วว่าตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าน่าเชื่อว่าเป็นคนร้ายครับนะฮะทีนี้แต่สรุปเร็วไปไหมครับภายใน1วันน่าเร็วนะทีนี้ตำรวจสรุปเร็วแน่นอนเพราะว่าตำรวจอยากปิดคดีให้เร็วนะทีนี้อย่างนี้นะฮะคืออันนี้เป็นความตั้งใจของเขาอันนี้ผมเข้าใจว่าผมก็มาจากการทำงานนะมาจากการทำงานสืบสวนสอบสวนทีนี้พอตำรวจได้ตัวลุงเปี๊ยกปั๊บตำรวจก็ยังไม่หยุดในการที่จะรวบรวมพยานฐานครับตำรวจก็เอาลุงเปี๊ยกเข้ามาที่โรงพักนะฮะตำรวจก็ต้องแบ่งเป็นชุดทำงานไอ้ชุดนึงก็ไล่กล้องวงจรปิดครับชุดนึงก็ต้องสอบลุงเปี๊ยกครับนะไอ้ชุดไล่กล้องวงจรปิดก็ไล่ไปครับนะก็ไล่ไปนะผมถ้าเข้าเรื่องกล้องวงจรปิดผมมีคำถามหนึ่งคำถามที่เอาจริงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยนักข่าวเจอกล้องวงจรปิดนั้นก่อนหรือตำรวจเจอก่อนโอเคครับอย่างนี้ผมอธิบายคือการไล่กล้องวงจรปิดผมต้องอธิบายอย่างนี้นะฮะในฐานะที่ผมเป็นผู้ปฏิบัติมาก่อนเนี่ยก็คืออันนี้วันนี้ต้องเห็นใจตำรวจทั้งประเทศนะเพราะว่าอะไรครับคือพอตำรวจนะแบ่งชุดทำงานวิธีการทำงานตำรวจก็คือไล่กล้องวงจรปิดนะจากจุดเกิดเหตุก็ไล่ไปนะทีนี้การไล่กล้องวงจรปิดเนี่ยตำรวจต้องเอาข้อมูลจากนิติเวชด้วยส่วนหนึ่งนะจากนิติเวชก็บอกว่าศพเนี่ยของป้าเนี่ยตายมาแล้วประมาณ 8-12 ชั่วโมงครับนะตำรวจก็ต้องไล่ย้อนหลังมา12ชั่วโมงพอไล่ย้อนหลังมา12ชั่วโมงก็ยังไม่พบอะไรนะทีนี้ต้องอธิบายนะครับการไล่กล้องวงจรปิดเนี่ยมันไม่ได้แบบเหมือนระบบ AI นะกล้องในประเทศไทยเนี่ยแทบไม่มี AI นะถ้า AI เนี่ยเราจะดูได้เลยว่าเอ้าถ้าว่าเราต้องการดูว่าชายคนนี้ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยในห้วงระหว่างบ่ายโมงถึง5โมงเย็นเนี่ยมีกี่คนมันจะไม่เกิน1นาทีมันจะโชว์มาให้เลยแต่อันนี้อะไรครับกล้องเมนูแบบนี้มันต้องนั่งดูทีละล็อตทีละล็อตทีละล็อตซึ่งผมต้องเรียกว่ามันต้องไล่ทั้งวันมันต้องไล่ตั้งแต่วันที่1 2มันต้องไล่ทั้งวันไล่อย่างนี้คนที่ไล่กล้องวงจรปิดมันไล่เป็นคืนครับนะไล่2วัน3วัน3คืนครับนะ1สน.นี่จะมีคนไล่กล้องวงจรปิดกี่คนครับสมมุติเป็นคดีที่เกิดขึ้นแบบนี้ฮะ
ก็ต้องมีประมาณสัก2คน2คนอย่างต่ำซึ่งคนที่มีอันนี้มันเป็นความสามารถนะในเรื่องของการสืบสวนซึ่งมันไม่ได้หมดทั้งโรงพักนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้คนไล่กล้องเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2-3 คนนะในคดีนี้นะทีนี้พอไล่กล้องไปปั๊บนะไอ้คนสอบลุงบิ๊กก็สอบไปนะไล่กล้องไปเนี่ยไปถึง12ชั่วโมงตามหมอบอกนิติเวชบอกว่าตายมาแล้ว12ชั่วโมงก็ยังไม่เจออะไรพอไม่เจออะไรก็ไอ้ชุดทำงานก็บอกเอ๊ะไม่มีหลักฐานเนี่ยก็ต้องกลับมาเอาใหม่นะก็คิดใหม่อ่ะนั้นไล่ต่อไปอีกไล่ย้อนไปอีกนะไล่ย้อนไปอีกวันก็ถึงไปพบภาพของเด็กครับเด็กทีนี้ปรากฏว่าศพนี้ตายมาแล้วเนี่ย30ชั่วโมงครับนะฮะก็ต้องไล่ย้อนไปทีนี้อย่างนี้นะฮะการไล่กล้องเนี่ยมันมาได้ภาพเอาในวันเสาร์ตอนช่วงเย็นครับนะซึ่งตอนนั้นท่านอยู่อ๋อท่านยังไม่ลงไปไม่ลงไปแต่อันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่ชุดทำงานผมลงไปเก็บไทม์ไลน์ทั้งหมดโอเคครับนะครับคือกล้องเนี่ยมันมาได้เอาวันเสาร์ตอนช่วงเย็นครับหมายถึงตำรวจใช่ไหมครับตำรวจตำรวจก่อนนะแต่ว่าส่วนลุงเบี้ยเนี่ยไอ้ตำรวจที่ทำหน้าที่ซักลุงเบี้ยเนี่ยนะก็เขาเชื่อว่าลุงเบี้ยเนี่ยต้องเป็นคนฆ่าเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องสงสัยเขาเชื่อเลยแหละว่าฆ่าแน่นอนนะเพราะว่าป้าเนี่ยไม่มีเหตุกลัวเกลือใครที่จะต้องถูกฆ่าแบบทารุณแบบนี้แล้วก็มีพฤติการที่ชาวบ้านรับว่าชอบทำร้ายทีนี้ไอ้ตำรวจที่ซักเนี่ยก็คงมีความคิดแหละว่าต้องซักพูดง่ายว่าต้องซักให้ออกให้ได้ครับนะต้องใช้วิธีการซักให้รับให้ได้ครับเพราะว่าตั้งธงมาแล้วว่าอันนี้เป็นผู้ต้องหาถูกไหมครับพอซักไปเรื่อยนะลุงเบี้ยก็บอกว่าจากการสอบลุงเบี้ยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ฆ่าเขาพูดอย่างนั้นนะพูดอย่างพูดกับตำรวจพูดกับตำรวจนะอันนี้จากการสอบสวนเขานะวันนี้นะฮะเขาบอกเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ฆ่านะแต่ตำรวจก็บอกว่าคุณฆ่าครับคุณต้องรับก็เป็นยุทธวิธีของตำรวจก็นำมาสู่ยุทธวิธีแบบโบราณครับก็คือคุมถุงดำนะถอดเสื้อตากแอร์ไปเลยครับในการทรมานลูกเบี้ยแกก็วันนี้ที่สอบแกเนี่ยแกก็เจ็บแค้นมากครับวันนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆนะเมื่อเช้าแกก็เจ็บแค้นกับตำรวจคนนี้มากครับนะตำรวจที่ขาขาดเนี่ยแกจำได้เลยจำได้เลยให้ชี้ลูกก็จำได้เป๊ะๆเลยโอ้โหนะพูดอยู่คนนี้คนเดียวครับเพราะว่าเจ็บแค้นมากนะครับนะคือพอในที่ในระหว่างก็สุดแล้วตำรวจเอาเข้าไปเนี่ยไปสอบที่โรงพักครับมีการใส่กุญแจมือครับซึ่งปกติมันทำไม่ได้ท่านอย่างนี้ผมขออนุญาตท่านนิดนึงครับมันมีข้อมูลนะว่าตำรวจเนี่ยไปควบคุมตัวลุงเปี๊ยกนะครับวันที่เจอลุงเปี๊ยกเนี่ยไปควบคุมตัวแต่กว่าจะไปถึงโรงพักเนี่ย2ชั่วโมงเป็นเวลาที่หายไปอันนี้ข้อมูลจากข่าวนะฮะ อยากให้ท่านช่วยชี้แจงนิดหน่อยตอนที่ท่านไปสอบมาแล้วเนี่ยครับเขาหายไปไหน2ชั่วโมงสังคมถามมากเรื่องนี้ครับอย่างนี้คือต้องเรียนตรงว่าจากการสอบปากคำลุงเปี๊ยกนะครับตอนนี้ลุงเปี๊ยกเขาให้การละเอียดนะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกหมายว่าตำรวจก็คุมตัวเขาจากจุดเกิดเหตุนั่นแหละเขาก็นอนอยู่ที่องค์พระก็เอามาโรงพักเลยไม่ได้ไปแวะที่ไหนนะในข้อมูลที่ลูกเบี้ยเขาให้ปากคำวันนี้ครับครับเขาก็บอกว่าการที่เดินทางจากองค์พระมาที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ไปแวะที่ไหนแต่ผมเข้าใจได้ว่ากว่าจะเอามาจากองค์พระเนี่ยก็คงจะมีการซักกันก่อนอ๋อเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วมีการซักกันก่อนก็คือไปเจอตัวก็มีการสอบถามซักถามกันก่อนซักถามกันก่อนแต่ไม่รับใช่ไหมจะเอามาโรงพักอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ยุทธวิธีตำรวจแบบนี้ที่เห็นนะครับก็คือเอาไม่รับใช่ไหมเอาคุมถุงไม่รับใช่ไหมเอาใส่กุญแจมือคุมถุงกับใส่กุญแจมือนี่คือทำที่สน.แล้วทำที่โรงพักครับทำที่โรงพักแล้วโอเคครับคือวันนี้สิ่งที่ท่านไปสอบมาเนี่ยท่านต้องขออนุญาตท่านทนายจำเป็นต้องถามได้เลยครับท่านยอมรับใช่ไหมว่ายังมีการสืบสวนสอบสวนในลักษณะนี้อยู่ก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันเกิดจริงๆอันนี้เป็นข้อบกพร่องที่ทนายขอพูดเลยนะครับว่าถ้าเป็นการกระทำอย่างที่ท่านพูดจริงๆเนี่ยถือว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนนี้ไม่ชอบนะไม่ชอบไม่ชอบแล้วผิดกฎหมายด้วยทุกเวทีอยู่แล้วฮะว่าคืออย่างนี้วันนี้การสอบสวนแบบนี้เป็นการสอบสวนเพื่อจะให้ได้คำรับสารภาพนะแต่ว่ามันเป็นกระบวนการสอบสวนโดยมิชอบนะเพราะฉะนั้นเมื่อลุงเนี่ยเขาถูกเก็บไปโรงพักเนี่ยถึง9ชั่วโมงนะถึง9ชั่วโมงลุงเนี่ยก็คงไม่ไหวแล้ว
จะให้รับก็รับเลยเอานะครับเพราะไม่ไหวแล้วมันมีประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันเกริ่นก่อนที่ท่านเข้านะครับก็คือเรื่องของถุงดำที่ตอนแรกตำรวจท่านนี้นะบอกว่าอ๋อมันเป็นการแค่ล้อเล่นหยอกกันหยอกกันถุงดำลักษณะนี้มีประกอบด้วยขออนุญาตนะครับเป็นลักษณะนี้ไหมฮะที่ท่านไปสอบมาใช่ไหมใช่นะแล้วลักษณะการคุมนี่ที่เขาบอกว่าหยอกเนี่ยเขาคุมขนาดไหนฮะคือเราเคยมีประเด็นในข่าวเรื่องพุ่มกับโจ้มาแล้วนะครับคุมแบบไหนฮะที่บอกว่าหยอกคือท่านทราบไหมฮะคือลุงเนี่ยเขาก็บอกว่าคุมเนี่ยก็ในการคุมเนี่ยตำรวจเนี่ยนั่นไม่ได้เอามาคุมครับแต่ตำรวจบอกว่าเอาเบอร์ถุงดำก็คือถุงขยะที่อยู่ในนั่นเป็นถุงขยะก็บอกว่าเอานั่นเอาถุงดำมาคุมดิจะให้ใช้วิธีการแบบโบราณเหรออะไรเงี้ยนะฮะลุงก็เลยเอาถุงดำมาคุมแต่ว่าไม่ได้คุมแบบปิดหน้านะฮะคุมแบบซันเดอร์คอร์สอ่ะคืออย่างนี้ผมขอลงลึกนิดนึงครับในลักษณะห้องสืบสวนไอการทำแบบนี้อยู่ที่ห้องสืบหรืออยู่ที่หน้าพนักงานสอบสวนห้องสืบสวนห้องสืบเนี่ยปัจจุบันทุกโรงพักน่าจะมีกล้องวงจรปิดไหมมีมีครับมีผมกำลังคิดเหมือนกันย้อนไปถึงคืออย่าลืมว่าคดีที่เคยเกิดขึ้นแล้วสังคมเนี่ยกลัวมากแล้วตั้งคำถามคือเช็คกล้องวงจรปิดเนี่ยวันนี้คำกล่าวหาที่คำกล่าวอ้างที่เขาพูดว่าคุมอย่างนี้หยอกๆแล้วถ้ากล้องวงจรปิดวันนี้ผมเปิดขยายประเด็นนะเพราะนี่คือรายการสับแตกประเด็นนะสับแหลกแตกประเด็นนะท่านถ้าเกิดเขาอ้างกับท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาว่าเขาคุมแบบนี้แล้วถ้ากล้องวงจรปิดในห้องสืบมันชัดเจนว่าคดีมันลักษณะคล้ายกับผู้กับเจ้าอะไรเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวต้นตลาดนี้นะครับคือวันนี้เมื่อเราสอบปากคำลุงแล้วครับท่านลุงชี้ตัวแล้วครับนะว่าตำรวจคนนี้เป็นคนทำกี่ท่านกี่คนครับหนึ่งคนก่อนหนึ่งค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 นนะฮะครับเป็นคนที่ทั้งใส่กุญแจมือเขาครับปกติเนี่ยการควบคุมแบบนี้มันใส่กุญแจมือไม่ได้นะเพราะเรายังไม่แจ้งข้อหาเขาครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมว่าเรามีทั้งพรบใหม่ก็คือพรบป้องกันปราบปรามการทรมานอุ้มซ้อมและการกระทำให้บุคคลสูญหายครับที่เรียกว่าพรบอุ้มหายอุ้มหายใช่ครับซึ่งวันนี้จะไปทำอะไรเนี่ยเมื่อเอาตัวเข้ามาแล้วต้องถ่ายรูปตลอดเวลานะแต่ว่าวันนี้ผมก็ส่งชุดทำงานไปเก็บกล้องนะแต่กล้องเนี่ยมันมีการดับไปนะในห่วงเวลาหลังเที่ยงคืนกล้องดับหลังเที่ยงคืนก็คือน่าจะต้องมีการถอดปลั๊กออกนะคือเข้าใจไหมครับเข้าใจครับทั้งหมดเลยไหมครับขออนุญาตครับไม่คือตอนแรกก็มีการตอนแรกกล้องยังบันทึกอยู่ครับนะแต่ตอนหลังเนี่ยพอหลังเที่ยงคืนเนี่ยนะก็ถอดปลั๊กออกก็แสดงว่าไอเหตุการณ์ตรงนี้มันต้องเกิดหลังเที่ยงคืนนะครับนะไอเหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดหลังเที่ยงคืนนะครับครับอันนี้นะอันนี้แรกทีนี้วันนี้ลุงเนี่ยชี้แล้วครับเมื่อลุงชี้พนักงานสอบแล้วครับสิ่งที่ต้องทำต่อคือเมื่อลุงชี้ยืนยันครับนะต้องพนักงานสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาอือนะครับแจ้งข้อหาอะไรบ้าง1ความผิดตำรวจดัง157ครับนะความผิดในเรื่องตามพรบป้องกันปราบปรามการครับทรมานครับนะฮะทีนี้ความผิดเหล่านี้มีอัตราโทษจำคุกสูงนะความผิดตามพรบป้องกันปราบปรามมีอัตราโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน15ปี5ปีไม่เกิน15ปีส่วนความผิดฐาน157จำคุกไม่เกิน7ปีครับนะทีนี้ก็มาถามต่อว่าคำถามคือว่ากล้องใครได้ก่อนครับนะทีนี้ผมอธิบายให้ฟังว่าคือกล้องเนี่ยผมก็เรียนตรงว่าผมไม่รู้ว่าใครได้ก่อนหรือเดี๋ยวได้หลังครับอันนี้กลับไปที่กล้องแรกนะครับกล้องแรกที่เป็นข่าวใช่ๆที่นักข่าวเอามาเปิดนะอันนี้นักข่าวเปิดคืออย่างนี้ผมก็ไม่ทราบว่าใครได้ก่อนหรือใครได้หลังแต่ว่าอย่างนี้แต่กล้องที่ได้เนี่ยนะคือตำรวจเนี่ยไปไล่กล้องได้มาทั้งระบบอยู่แล้วนะครับว่าเหตุเกิดหน้าเซเว่นอะไรต่างๆนะครับเห็นภาพแต่ว่าที่นักข่าวไปได้มาคือได้กล้องที่องค์พระสยามเทวาธิราชนะแต่ว่าที่นักข่าวได้อาจจะเป็นกล้องส่วนหนึ่งครับนะแต่ตำรวจเนี่ยได้มาทั้งหมดละคือเห็นภาพละคือท่านกำลังจะบอกว่าเป็นคลิปไฟล์ภาพคนละคลิปไม่คืออย่างนี้คือตำรวจได้ก็ดีนักข่าวได้ก็ดีครับนะแต่ว่าภาพเนี่ยมันก็เป็นภาพเดียวกันนั่นแหละภาพเดียวกันแต่ทีนี้ว่าใครได้ก่อนได้หลังเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าประเด็นหลักก็คือว่าเมื่อตำรวจได้กล้องแล้วทำอะไรนะคืออย่างนี้ตำรวจได้กล้องในวันเสาร์เย็นในนี้ผมชี้ให้เห็นนะเสาร์เย็นแล้วตำรวจได้ภาพเนี่ยในวันเสาร์เย็นเสาร์เย็นนะพอได้ภาพปั๊บสิ่งที่ตำรวจทำอันนี้ตำรวจรู้แล้วโอ้โหไม่ใช่ลุงอยู่อ่ะนะ
ตำรวจก็เลยรู้แล้วว่าเป็นวัยรุ่น5คนตอนนั้นคือลุงอยู่ในคุกถูกไหมฮะลุงอยู่เรือนจำลุงอยู่เรือนจำแล้วถูกต้องตำรวจก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ลุงแล้วใช่ถ้าเอาตามตรงนะฮะสวยละใช่นะฮะทีนี้รู้แล้วว่าจับคนผิดแล้วจับคนผิดแล้วตำรวจก็เลยพอรู้ว่าไม่ใช่ลุงรู้ว่าเป็นเด็ก5คนครับก็เลยไปไล่จับตัวเด็กเลยก็คือไปไล่ในวันเสาร์วันเสาร์เลยก็ได้เด็กมา4คนในวันเสาร์คือได้มา4คน4คนเลย1ใน4คือลูกตำรวจตม1อ๋อเหรอฮะ1ใน4เป็นลูกตำรวจตมตำรวจตมสระแก้วสระแก้วลูกตำรวจมี2คนนะมีลูกตำรวจตมสระแก้วกับลูกตำรวจสืบสวนสภ.อรัญประเทศก็คือพื้นที่นั้นเลยเป็นโรงพักที่เกี่ยวข้องนี้เลยใช่นะทีนี้อย่างนี้นะท่านบอกได้ไหมว่าคุณพ่อตำแหน่งอะไรยศอะไรจริงๆเขาทราบกันอยู่แล้วแหละก็ชั้นยศธรรมดาชั้นยศเป็นชั้นประทวนอ๋อครับทีนี้ก็จับมาสี่ทีนี้ถามว่าเอาแล้วอีกคนหายไปไหนอีกคนนั้นไม่ได้หายไปไหนคืออีกคนเนี่ยตำรวจธุรการงานสืบสวนของอาณาประเทศเขาพาครอบครัวไปเที่ยวปากช่องปากช่องก็พาลูกไปด้วยพาลูกไปเที่ยวในวันเสาร์นะทีนี้ถามว่าตำรวจธุรการสืบสวนของปากของอะไรประเทศเขารู้ตอนไหนว่าลูกเขาเนี่ยไปฆ่าคนตายนะอันนี้จากการไล่โทรศัพท์นะครับคือวันที่เกิดเหตุนะวันที่ฆ่าเนี่ยครับนะเหตุการณ์มันเกิดตอนตีสองครับนะแต่ว่าตีหนึ่งครึ่งเนี่ยครับจากการไล่ไทม์ไลน์โทรศัพท์เนี่ยลูกชายของตำรวจสืบสวนเนี่ยนะครับนะเขาโทรไปหาพ่อตอนตีหนึ่งครึ่งแต่หลังจากการฆ่าเนี่ยซึ่ง1ครึ่งมันเกิดก่อนการฆ่าแต่หลังจากตี2เนี่ยไม่มีการโทรศัพท์แล้วก็บอกได้ว่าลูกชายไม่ได้เล่าให้พ่อฟังไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้พ่อก็ไม่รู้แต่ที่ถามว่าพ่อมารู้ตอนไหนพอตำรวจสืบสวนโรงพักรู้แล้วว่าเฮ้ยเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กวัยรุ่น5คนพ่อเนี่ยเขาทำเรื่องธุรการเพราะเขาต้องรายงานคดีครับนะเขาก็เห็นลายโรงพักครับนะอันนี้จากการให้ลูกน้องผมสืบสวนทำลายพ่อก็เลยติดต่อไปโรงพักว่าเอ๊ะวัยรุ่น5คนลูกเขาด้วยใช่ไหมผู้บัญชาการร้องกลับก็บอกว่าใช่นะคือตำรวจท่านนั้นขอโทษนะครับตำรวจท่านนั้นเป็นคนโทรไปถามเองโทรไปถามเองใช่ถ้าในกระบวนการนะครับอันนี้ผมคิดแทนทุกคนแล้วกันนะทำไมในเมื่อเขารู้ตัวอยู่แล้วว่า5คนนั้นเด็กคือใครและ1คือลูกเพื่อนในโรงพักอ่ะใช่ต้องโทรไปจับสิไปแจ้งก่อนไม่ใช่ต้องรอให้คุณพ่อโทรมาว่าลูกผมเหรอครับใช่ไหมฮะอย่างนี้คือพ่อเนี่ยเขาเห็นในไลน์แล้วนะทีนี้พ่อเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการคดีงานสืบสวนงานนี้ด้วยครับก็ทุกคดีที่เกิดพ่อรวมถึงลุงเปี๊ยกที่อยู่ในคุกตอนนั้นด้วยรวมถึงนู่นเนี่ยนะพ่อหมายว่าคือเจ้าที่ธุรการเนี่ยจะต้องรายงานคดีทั้งหมดให้ผู้บัญชาการทราบพ่อเขาเนี่ยก็เป็นเจ้าที่ธุรการงานสืบสวนที่ต้องรายงานทุกคดีคือมีคดีเกิดจากอะไรเขาต้องรู้ทีนี้พอเขารู้ว่าคดีนี้เขาก็ยืนยันโทรมายืนยันกับที่งานสืบสวนว่าเอ๊ะวัยรุ่น5คนเนี่ยใช่ลูกเขาด้วยไหมนะรองผู้กับก็บอกว่าใช่ลูกด้วยเขาก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาเอาลูกมามอบตัวเลยพาลูกมามอบตัวนะพอวันอาทิตย์เขาก็พาลูกมามอบตัวทีนี้ก็เป็น5คนละพอครบ5คนวันแรกก็เอาเข้าสถานพินิจวันที่2อีก1คนก็เอาเข้าสถานพินิจครับนะทีนี้มาต่อนี้ส่วนลุงอยู่เรือนจำคือพนักงานสอบสวนก็เลยทำหนังสือถึงศาลยื่นต่อศาลในวันจันทร์เพื่อศาลปิดเสาร์อาทิตย์ยื่นต่อศาลในวันจันทร์เพื่อจะขอปล่อยตัวลุงเพราะลุงไม่ได้เป็นผู้ต้องหาลุงก็ออกจากเรือนจำมาเนี่ยในวันจันทร์ตอนบ่ายสองผมขอเนี่ยถามนิดนึงนะครับคือวันเสาร์เนี่ยตำรวจรู้แล้วเสาร์เย็นนะครับตามที่บอกนะครับเสาร์เย็นเนี่ยตำรวจรู้แล้วว่าไม่ใช่ลุงแน่แต่วันอาทิตย์ก็ไม่สามารถเอาลุงออกได้หรือแม้แต่เสาร์กลางคืนก็ไม่สามารถไม่ได้เพราะศาลปิดอ๋อคือเราควบคุมตัวลุงตามคำสั่งศาลเพราะว่าเราไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวลุงเพราะเรายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาลุงครับนะแต่เราควบคุมไว้ก่อนเพื่อจะดูว่าพยานฐานมันมีอะไรบ้างครับนะฮะทีนี้ถามว่าทำไมต้องควบคุมตัวลุงเพราะว่าถ้าไม่ควบคุมตัวลุงโดยอาศัยอำนาจศาลเนี่ยเดี๋ยวลุงเป็นคนเร่ร่อนเกิดเป็นผู้ต้องหาที่ฆ่าป้าขึ้นมาเกิดปล่อยไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวหาตัวไม่เจอก็ไม่มีหลักไม่มีที่อยู่หลักแหล่งหาไม่ได้อีกก็ตำรวจก็จะโดนด่าอีกถูกไหมครับเพราะนั้นก็ต้องควบคุมแบบนี้นะทีนี้ลุงออกมาวันจันทร์ตอนบ่ายสองนะ
พอบรรยายบ่ายสองตำรวจก็รับตัวลุงเนี่ยไปสอบปากคำที่โรงพักครับอันนี้ร่วมกับนายอำเภอครับทีนี้พอร่วมกับนายอำเภอตำรวจร่วมกับนายอำเภอจะขยับอะไรมันก็ไม่ได้ละทีนี้พอสอบปากคำเสร็จก็คุยกันว่าเอ๊ะแล้วลุงจะไปไหนจะให้ลุงกลับไปสุรินทร์ก็สุรินทร์เขาก็ไม่รับอีกเพราะลุงติดไอ้งอครับก็เลยนายอำเภอก็บอกว่าถ้างั้นเอาเดี๋ยวผู้กลับช่วยไปส่งหน่อยก็เอาลุงไปส่งที่บ้านของพี่สะใภ้พี่สะใภ้ในอำเภอในจังหวัดสระแก้วแหละครับซึ่งพื้นที่ใกล้เคียงกันพื้นที่ใกล้เคียงกันก็ไปถึงบ้านพี่สะใภ้ตอนทุ่มหนึ่งที่ผมสอบประคำของพี่สะใภ้ครับท่านนะซึ่งการที่ครั้งแรกเนี่ยที่ประชาชนบอกว่าลุงเนี่ยถูกตำรวจเก็บไว้ในเซฟเฮาส์ซึ่งมันไม่มีเพราะไทม์ไลน์เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเลยจากโรงพักทำสอบร่วมกับนายอำเภอแล้วก็จากโรงพักก็ไปที่บ้านของพี่สะใภ้แล้วผมก็สอบถามพี่สะใภ้แล้วว่าพี่สะใภ้ก็บอกว่าผมถามพี่สะใภ้ว่าในระหว่างอยู่บ้านเนี่ยมีตำรวจเข้ามาพูดคุยซักซ้อมเตรียมการอะไรไหมครับตระเตรียมการอะไรไหมพี่สะใภ้บอกว่าไม่มีนะทีนี้อย่างนี้เพราะนั้นในเรื่องในวันที่ผมลงไปผมก็เอาลุงเอาพี่สะใภ้มานั่งเลยนั่นคือเย็นวันจันทร์เย็นวันจันทร์เย็นวันจันทร์ครับผมก็เอาลุงพี่สะใภ้มานั่งเลยให้นักข่าวถามให้หมดประเด็นครับทีนี้ถามว่าเรื่องนี้ที่มันเกิดเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาเพราะอะไรครับผมก็ตำหนิผู้กับโรงพักไปเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้กับโรงพักไม่ทำหน้าที่ในการอธิบายให้สื่อมวลชนฟังนะเพราะสื่อมวลชนทั้งจังหวัดบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์ติดต่อผู้กับไม่ได้เลยนะการกำลังก็มาบอกว่าหาผู้กับไม่เจอนะพอเป็นอย่างนี้สังคมก็เดาไปต่างกันนานแต่ถ้าผู้กับได้อธิบายให้ฟังนะปัญหาเรื่องนี้มันก็จะไม่เกิดเรื่องของการที่เขาต้องมาร้องที่ตร.มาร้องที่แต่ทีนี้มีอยู่จุดหนึ่งก็คือถ้ารู้แล้วว่าลูกน้องทำความผิดเนี่ยเสียรูปคดีอะไรไปไกลมาหมดเลยทำไมถึงไม่มีอะไรไม่มีโทษหรือว่าไม่มีบทลงโทษหรือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวกำลังไล่ต่อครับทีนี้โอเคละวันนี้เมื่อนักข่าวดูอะไรต่างๆแล้วในวันจันทร์นะก็จะเห็นได้ว่าประเด็นแรกคือลุงถูกเก็บไว้ในเซฟเฮ้าส์ตำรวจนั้นไม่มีละนะเพราะไม่ได้เอาไปเก็บในเซฟเฮาส์นะก็ไปที่บ้านปกตินะสองลุงรับผิดนะเพื่อช่วยเหลือตัวลูกตำรวจนะอันนี้เป็นประเด็นที่ในวันจันทร์นะครับนะทีนี้คำว่าลุงรับผิดเพื่อช่วยเหลือลูกตำรวจเนี่ยประเด็นนี้มันก็จะเคลียร์ได้ออกว่าลุงรับผิดเนี่ยไม่ได้เพื่อช่วยเหลือลูกตำรวจนะเพราะอะไรครับเพราะว่าลุงออกจากเรือนจำในวันจันทร์ลุงออกมาแล้วจะรับผิดทำไมครับไม่คืออย่างนี้ในการรับสารภาพผิดของลุงนำที่เกิดเหตุวันนั้นสังคมเขาบอกว่าลุงเนี่ยรับผิดเพราะตำรวจเนี่ยให้ลุงรับผิดเพราะว่าต้องการจะช่วยเหลือลูกตำรวจอาจจะไหมแต่ทีนี้เมื่อมาดูไทม์ไลน์จะเห็นได้ว่าลุงเนี่ยออกจากเรือนจำในวันจันทร์บ่ายสองพ่อพาลูกมอบตัวในวันอาทิตย์เพราะงั้นลุงกับพ่อเนี่ยไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันวันนี้ผมก็สอบถามลุงว่าลุงได้เคยเจอพ่อของเด็กคนนี้ไหมลุงบอกไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องจะไปเตี้ยมอะไรต่างๆเพื่อจะให้ลุงเนี่ยรับสารภาพผิดเพื่อช่วยเหลือลูกตำรวจนั้นไม่มีแต่ถามว่าเอาทำไมลุงรับผิดครับอันนี้ประเด็นนะลุงรับผิดก็เลยพอผมกลับมาถึงกรุงเทพเมื่อวานนะครับมีนักข่าวส่งคลิปเสียงมาให้ผมก็เลยรู้ทันทีอ๋อลุงรับผิดเนี่ยไม่ได้เพราะช่วยเหลือลูกตำรวจแต่ลุงรับผิดเพราะลุงถูกซ้อมถูกบังคับถูกบังคับแต่จะถามว่าเอาแล้วทำไมตำรวจถึงบังคับครับตำรวจก็ไม่ได้ต้องการช่วยเหลือลูกตำรวจเพราะอะไรครับเพราะลูกตำรวจเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับผมไม่ได้บอกว่าถ้ายศใหญ่ต้องช่วยนะผมก็เลยกระทำเข้าใจไหมครับแต่เราต้องมองออกว่าตำรวจเนี่ยผมถามว่ารองผู้กำกับเนี่ยเขาจะไปช่วยลูกตำรวจทำไมเพราะว่าเอ็นดูเขามาเอ็นเราขาดถูกไหมแต่เพราะว่าอีกอย่างเป็นลูกชายของลูกน้องแล้วเด็กนี่มันเกเรด้วยครับแต่ถามว่าแล้วลุงเนี่ยรับสารภาพเพราะอะไรครับก็เพราะถูกซ้อมโดนใครซ้อมแล้วก็ถูกเนี่ยก็ถูกไอ้ถูกตำรวจชั้นประทวนคนเนี้ยที่ขาขาดเนี่ยนะทีนี้ถามว่าแล้วเป็นเพราะเหตุใดตำรวจชั้นประทวนที่ขาขาดเนี่ยถึงต้องทรมานถึงต้องบังคับให้ลุงรับสารภาพเพราะอะไรครับคดีเกิดนะในพื้นที่ตนเองนะผู้กับรองผู้กับก็ต้องกำชับว่าหาตัวคนร้ายให้ได้ปิดคดีให้ได้ครับ
จับให้ได้ถ้าจับไม่ได้เดี๋ยวก็โดนข้างบนเฉ่งมาอีกอันนี้เข้าใจไหมฮะเข้าใจทีนี้เพราะนั้นด้วยความที่ต้องการจะจับคนร้ายให้ได้ก็ไปเจอลุงอยู่ที่องค์พระชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยลุงแน่นอนเลยนะเพราะว่ามีลุงอยู่คนเดียวอยู่ใกล้ป้าแล้วป้าไม่มีศัตรูที่ไหนนะครับไม่มีมูลเหตุโกรธเคืองใครที่ไหนนะแล้วลุงก็ซ้อมป้าประจำแล้วลุงก็มีคราบเลือดอีกนะครับก็เลยตำรวจก็เลยปักใจเชื่อไปทันทีว่าคุณเป็นคนทำแน่นอนท่านครับคืออย่างนี้ผมเชื่อว่าจากที่ท่านไล่เรียงเหตุการณ์มาให้ทีมข่าวเราฟังทั้งหมดเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าผมเชื่อว่าสังคมสงสัยครับคือท่านบอกว่าท่านลงไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วแจ้งว่าเชื่อว่าลุงเนี่ยเป็นผู้ต้องหาครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าก็มีลุงกับป้าเนี่ยตีกันตลอดแล้วมีคราบเลือดด้วยแต่ทีมสืบสวนเนี่ยไปได้กล้องก็ยังตอบกันไม่ได้ระหว่างไม่รู้ชาวบ้านจะต้องเชื่อประชาชนเชื่อนักข่าวหรือว่าเชื่อตำรวจสืบสวนว่าใครได้กล้องก่อนนะครับพฤติการมีพิรุธหมดเลยผมจะถามว่าเอ้าก็ในเมื่อไปเอาตัวลุงมาแล้วเข้าใจว่าในเมื่อมีรับสารภาพอ่ะตำรวจก็จะฟ้องไม่ได้ต้องหาหลักฐานมาก่อนเพราะไงเดี๋ยวศาลยกแน่ต้องไปหาหลักฐานแต่บอกว่าได้คลิปมาในวันเสาร์เหมือนกันแล้วทำไมนักข่าวเนี่ยได้คลิปมาก็เปิดเห็นนั่นแหละว่ามีเยาวชนทำทำไมตำรวจเนี่ยบอกว่าเอาง่ายๆเราเป็นทำงานยุติธรรมเหมือนกันเนี่ยไอ้วิธีเช็คคลิปเนี่ยมันเช็คแบบวิธีเช็คเนี่ยผมรู้เลยนะระบบการทำงานของตำรวจอันนี้ผมขออนุญาตพูดถึงนะตั้งแต่สปีดยันช้าเลยมันต้องเห็นทั้งคลิปแล้วว่ามีเด็กไปทำโอเคเข้าใจได้ว่าเอาตัวผู้ต้องหาไปฝากขังไว้ก่อนนะครับแต่ทีนี้พอมารู้แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เป็นพิรุธคือทำไมผู้กำกับเนี่ยติดต่อไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นไม่ดีแคร์กับ2เนี่ยพอมันมีคลิปหลุดออกมารองผู้กำกับหรือใครที่พูดไปแบบนั้นเนี่ยเมื่อผู้กำชาทราบแล้วลูกน้องมีการกระทำเอาถุงดำไปคลุมหัวมีการล่ามโซ่มีการซ้อมทรมานบังคับให้ลุงสารภาพเนี่ยทำไมไม่ดำเนินคดีลูกน้องนี่ไงเนี่ยผมไม่ได้ฟังต่อคือวันนี้นะครับพอเราสอบสวนลุงครับลุงให้การทั้งหมดนะทีนี้ต้องถามว่าเอ้าทำไมวันที่ผมลงไปเนี่ยลุงถึงไม่พูดเพราะอะไรครับเพราะลุงเนี่ยโดนตำรวจมาลุงก็ต้องกลัวตำรวจครับก็ลุงก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเป็นพวกเดียวกับตำรวจพวกนี้หรือเปล่าครับนะทีนี้ถามว่าแล้วลุงเขารับสารภาพกับใครกับมูลที่วินซึ่งมูลที่วินเนี่ยเขาดูแลลุงอยู่ตั้งแต่ในวันแรกครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ชาวบ้านเนี่ยก็จะไว้วางใจมูลนิธิไว้วางใจ NGO มากกว่าตำรวจครับนะพอก็อยู่กับมูลที่ส่วนตัวเขาก็เล่าให้ฟังครับมูลนิธิก็เลยอัดคลิปเอาไว้ครับแล้วมูลนิธิวินก็เลยโทรไปถามรองผู้กำกับว่าเอ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วคุณจะทำยังไงรองผู้กำกับก็บอกว่าเป็นการหยอกเล่นนี่แหละคำว่าหยอกเล่นแต่รองผู้กำกับยอมรับว่าเกิดจริงทีนี้อย่างนี้นะฮะพอผมเห็นคลิปนี้ผมก็เลยเรียกมาสอบทั้งหมดนะก็ให้เอาพนักสวนมาสอบในวันนี้พอสอบในวันนี้เราไปเห็นแล้วว่าลุงชี้ตัวตำรวจแหละนะได้แล้วคนทำนะทีนี้อันดับต่อไปผมก็ให้ไปสอบรองผู้กำกับสอบพยานแวดล้อมนะรองผู้กำกับเนี่ยยังไงก็ต้องโดนเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณถ้ารู้ก่อนนะรู้ก่อนก็ต้องร่วมกันจะต้องโดนทั้งพรบทรมานพรบอุ้มหายด้วย15783โดนครบหมดโดนครบหมดแต่ถ้ารู้หลังก็ต้องโดน157เพราะอะไรฮะเพราะไม่ทำอะไรได้ยังไงในเมื่อคุณรู้แล้วว่าลูกน้องคุณไปทำอันนี้อยู่ในขั้นตอนนี้ครับคือพอวันนี้พอผมสอบลุงเสร็จแล้วลุงชี้เดี๋ยวผมก็สั่งผู้จัดการภาคนะว่าให้ผู้จัดการภาคผู้การไปแจ้งข้อกล่าวหานะแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจนะแล้วก็ไปสอบประเด็นเพิ่มแล้วก็เพื่อจะดำเนินคดีกับรองผู้กำกับที่เป็นผู้บัญชาการอันนี้ชัดนะฮะทีนี้ถามว่าเอาวันนี้ชุดคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่ผู้จัดการภาคแต่งตั้งเนี่ยผมก็ให้แนวทางไปว่าก็ต้องไปสอบทั้งหมดนะว่าอะไรครับว่าผู้กับจะรู้ไหมถ้าผู้กับรู้เรื่องนี้ด้วยก็จะต้องโดนเหมือนกับรองผู้กับอันนี้เข้าใจนะฮะที่ผู้กับหายไประหว่างช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ติดต่อใครติดต่อไม่ได้แสดงว่ารู้ไหมรู้ไหมทีนี้ท่านต้องเข้าใจนี่ว่าครับคืออำนาจเนี่ยในการลงโทษลงทันดำเนินคดีอาญาเนี่ยมันต้องเป็นคณะพนักงานสืบสวนของผู้จัดการภาคครับนะทีนี้ซึ่งผมเนี่ยวันนี้ผมลงมากำกับแล้วแหละครับนะทีนี้ต่อมาก็ต้องไปดูว่าในห้องนั้นเนี่ยห้องที่ดาบขาขาดเนี่ยเขาทำเนี่ยมีตำรวจ
อยู่กี่คนครับนะสมมติว่ามีตำรวจอยู่2คนแล้วเห็นพฤติกรรมเราจะรู้ได้ไงครับว่ามีกี่คนครับผมขออนุญาตถามท่านตรงไปตรงมานะฮะแบบสับแหลกเลยนะได้เลยครับคลิปจะหายไหมครับในห้องสืบสวนในวันที่เกิดเหตุนี่ไงผมพูดให้ฟังว่าวันนี้ผมส่งชุดทำงานไปเก็บกล้องครับภาพมันหายไปนั่นไงในการนี่ผมเรียนแล้วว่าภาพมันหายไปแต่ว่าเราต้องไปกู้ภาพมาถูกไหมครับเพราะว่ามันมีการถอดปลั๊กออกแต่ถ้าถอดปลั๊กมันจะกู้ได้เหรอครับได้ได้ครับได้ครับถอดปลั๊กกู้ได้คืออย่างนี้ถอดปลั๊กกู้ได้ไหมต้องถามว่าตอนที่ทำอันนี้ผมขออนุญาตแสดงความเห็นนิดนึงไอ้ตอนที่ทำเนี่ยถ้ามีการตัดเตรียมไว้เนี่ยเขาจะถอดปลั๊กไว้ก่อนใช่ถูกแต่เพราะว่าการทำกระทำแบบนี้มันผิดกฎหมายไอ้การเอาขุมถุงดำไปคุมหัวไปล่ามโซ่หรือไปถอดให้เขาถอดเสื้ออยู่ในแอร์หนาวๆเนี่ยจะใช้วิธีตบจูบอะไรก็ตามยุทธวิธีเนี่ยถ้าตำรวจจะทำแบบนี้เขาจะถอดปลั๊กก่อนผมถามคำหนึ่งจะถามในประเด็นของตำรวจเลยในเมื่อท่านลงไปตรวจสอบเองไปสืบสวนสอบสวนด้วยตนเองทีนี้ไม่ได้สืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาแล้วรู้แล้วว่าใครเป็นผู้กระทำผิดเยาวชนทั้ง5เนี่ยซึ่งมีลูกของเจ้าที่รัฐด้วยประเด็นของการลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อไปสอบแล้วไอ้คลิปพวกนี้ผมเชื่อว่านะผมตั้งสมมติฐานแล้วกันว่าน่าจะหาไม่ได้แล้วจะลงโทษยังไงตำรวจจะมีบทลงโทษยังไงคืออย่างนี้คือวันนี้ไอ้การสั่งช่วยการเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญก็คือการดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยนะครับนะแล้วก็เมื่อมีการดำเนินคดีอาญากรณีเรื่องเช่นนี้นะครับต้องไล่ออกไล่ออกนะไล่ออกไม่ได้เชิญให้ออกนะไม่ได้เชิญให้ออกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวันนี้คือผมต้องกล่าวอย่างนี้ว่าวันนี้ตำรวจเนี่ยต้องปรับวิธีการทำงานนะครับจะไปทำแบบโบราณมันคงไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีระบบตรวจสอบเยอะแยะนะครับแล้วก็อย่างเรามีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดนะเหมือนเรื่องนครสวรรค์เนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่กล้องวงจรปิดมันฟ้องท่านอย่างนี้ผมขออนุญาตถามนี้ก่อนแล้วกันมีคำถามจากสังคมมากมายประชาชนมากมายถามคำถามนี้เลยเกิดเหตุการณ์เนี้ยนะครับจะเจอคำว่าได้ย้ายตำรวจออกนอกพื้นที่ไปแล้วที่เรียกว่าเด้งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้การเด้งเนี้ยมันเป็นการเด้งเพื่ออะไรคือเด้งเพื่อลงโทษหรือเด้งเพื่อช่วยเหลือหรือเด้งเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานเพราะพอย้ายออกเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอมารู้ความจริงมีคลิปเปิดออกมาเนี่ยว่ามีการพูดคุยกันลักษณะว่ามีการอุ้มซ้อมทรมานมีการคุมถุงดำเนี่ยการเด้งอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดหลายๆครั้งหลายๆเคสเนี่ยอยากให้ท่านรองเนี่ยช่วยบอกสังคมหน่อยว่าไอ้การเด้งอย่างเงี้ยมันเป็นการช่วยหรือเป็นการลงโทษหรือแสวงหาพยานหลักฐานกันแน่คืออย่างนี้นะฮะผมต้องเรียนนิดนึงว่าอันนี้ผมพูดในความคิดของผมที่ผมเป็นรองผบ.ตร.นะครับคืออย่างนี้คือการเด้งตำรวจเนี่ยการสั่งช่วยการเนี่ยมันต้องเป็นการสั่งช่วยการเพื่อค้นหาพยานหลักฐานก่อนครับนะแต่ถ้ามีพยานหลักฐานผมอย่างยกอย่างเช่นอย่างเนี้ยครับสั่งช่วยการพุ่งกับรองพุ่งกับนะแต่ถ้าพบการกระทำผิดต้องดำเนินคดีอาญาและวินัยครับนะแต่เมื่อมีคดีอาญาและวินัยแล้วเนี่ยนะเมื่อมีอาญาต้องวินัยตามครับวินัยก็คือต้องไล่ออกไล่ออกนะเคสอย่างนี้นะครับนะต้องไล่ออกไปนะทีนี้อย่างนี้เมื่อมีอาญาและวินัยแล้วเนี่ยนะครับนะไม่ได้หมายว่าคนไหนผิดก็ส่งกลับผิดนะคือการสั่งช่วยการเนี่ยมันอยู่ที่จิตสำนึกของผู้ชาผมต้องพูดนะสั่งช่วยคือการย้ายถูกไหมครับการสั่งช่วยมาชั่วคราวครับนะครับทีนี้ถามว่าอำนาจการสั่งช่วยการเนี่ยเป็นอำนาจของผู้การจังหวัดครับนะกับผู้บัญชาการภาคครับนะทีนี้การสั่งช่วยมันต้องอยู่ที่ที่จิตสำนึกของผู้ชาครับว่าสั่งช่วยเนี่ยเพื่อให้เรื่องมันเงียบและแอบส่งกลับมีไหมครับเคสแบบนี้เคยมีไหมครับมีนะฮะแต่ว่าอันนี้ขอบคุณท่านมากที่พูดทูตตรงไปตรงมาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องเรียนท่านตรงว่าคือท่านต้องเข้าใจผมด้วยว่าวันนี้ผมเป็นเบอร์สามนะผมไม่ได้เป็นผู้มีหน้าเต็มนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมลงไปกำกับคดีเนี่ยแน่นอนผมก็กลับคดีอย่างตรงไปตรงมานะครับใครผิดชี้ใครผิดรายงานครับแต่ว่าท่านต้องดูว่าอำนาจเนี่ยนะครับนะเมื่อผมทำสรุปรายงานทั้งหมดแล้วเนี่ยนะอำนาจต่อไปในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเป็นอำนาจของผู้บัญชาการและผู้การจังหวัดครับนะทีนี้ผู้บัญชาการเนี่ยเขาต้องเร่งดำเนินการในส่วนนี้ซึ่งผมก็จี้ผู้บัญชาการเขาแล้วนะครับว่าต้องไปเร่งแจ้งข้อกล่าวหาเร่งดำเนินคดีกับรองผู้กำกับนะแล้วก็ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีทั้งหมดกี่นายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเห็นนะวันนี้เขาลงไปสอบทั้งหมดแล้ววันนี้ผู้จัดการเขามอบรองผู้จัดการไปแล้วผมก็โทรกำชับรองผู้จัดการว่าจะต้องทำต่อจากผมไปอย่างตรงไปตรงมา
นะถ้าไม่ทำอย่างตรงไปตรงมาองค์กรพังนะครับนะทีนี้อย่างนี้นะฮะคือการสั่งช่วยการวันนี้ผมให้สั่งช่วยการผู้กำกับรองผู้กำกับมาแล้วนะแต่ว่าถ้าพบว่าใครผิดไม่ต้องส่งกลับดำเนินคดีอาญาและต้องไล่ออกเลยไล่ออกเลยถูกไหมครับแต่ที่ถามว่าถ้าส่งกลับไปอีกสังคมก็ต้องตั้งคำถามอีกคุณอุ้มเขาเนี่ยคุณเอาถุงดำคุณแล้วคุณจะมาอยู่โรงพักมาทำงานใกล้ประชาชนได้เป็นการหยอกที่น่ากลัวนะฮะหยอกแบบนี้มันหยอกไม่ได้หรอกครับตอนนี้มันมีพรบเหล่านี้ขึ้นมาคือคืออย่างนี้ผมต้องเรียนสรุปให้ฟังว่าคือเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องผู้กับโรงพักผู้การจังหวัดเนี่ยทุกที่นะครับต้องเป็นบทเรียนแล้วต้องไปกำกับลูกน้องนะครับโดยเฉพาะการทำงานแบบนี้วันนี้ผมต้องเรียนว่าคือเหมือนกันผู้กับเกิดเหตุไม่บอกนักข่าวไม่นักข่าวถามไม่รับนะจะโยนให้ผู้บัญชาตอบนะทำงานแบบโบราณนะทีนี้ถามว่าถ้าผู้กับไม่ตอบผู้การไม่ตอบผู้จัดการไม่ตอบแล้วมาถึงผมรองผบ.ถ้าผมไม่ตอบต่อไปก็ต้องถึงนายกนะมันก็จะมีผู้การผู้กับเอาไว้ทำไมถูกไหมครับนะเพราะวันนี้เราต้องเรียนตรงว่าคือวันนี้การทำงานของตำรวจเนี่ยนะครับเราทุกวันนี้ต้นทุนเราต่ำนะถามว่าการที่เขามีพรบ.ป้องกันปราบปรามการทรมานเนี่ยเขามีเพื่ออะไรเราต้องเข้าใจนี่ว่าการที่เขามีพรบ.นี้มาเนี่ยเพราะว่าต้องการมาจำกัดอำนาจของตำรวจนะเพราะว่าวันนี้ประชาชนเขาไม่ไว้วางใจครับโอเคท่านผมขอญาตเข้าไปที่ประเด็นผู้ต้องหาดีกว่าตอนนี้เราทราบแล้วผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเยาวชนทั้ง5คนใช่ครับใน5คน2ในนั้นน่ะเป็นลูกตำรวจครับผมถามคำเดียวเลยจะมีการช่วยเหลือกันมั้ยแล้วเด็กพวกนี้จะต้องได้รับโทษยังไงด้วยคือยืนยันว่าไม่มีนะครับแล้วเด็กพวกนี้ผมต้องเรียนนิดนึงครับว่าวันนี้ผมก็โทรสาวคุยกับท่านที่ดีกรมมิตรและคุ้มครองเด็กนะครับนะซึ่งท่านก็เป็นไอ้ตำรวจเก่านะฮะนะทีนี้คือวันนี้เราต้องเข้าใจว่าในกฎหมายทั้งโลกเนี่ยคุ้มครองเด็กมองว่าเด็กเนี่ยคือกำลังของชาติในวันหน้าเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยไม่มีโทษจำคุกแน่แต่ว่าเด็กเหล่านี้ต้องอยู่ในสถานพินิจเนี่ยนะครับวันนี้ท่านที่ดีเขาจะแยกเด็กออกจากกันทั้งหมดไปอยู่บ้านแรกรับจันทบุรีบ้างอยู่บ้านแรกรับของระยองบ้างเพราะว่าพวกนี้เป็นเด็กอันธพาลแล้ววันนี้ต้องเรียกว่าผมให้ไล่คดีทั้งหมดวันนี้ท่านเชื่อไหมครับว่ามีคดีเกิดก่อนให้โดยเด็กกลุ่มนี้5คดีข่มขืนอนาจารนะวันนี้ผมสั่งให้รองผู้การเนี่ยรับคดีทั้งหมดแล้วก็ดำเนินคดีทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะลงไปดูไล่เรียงคดีแล้วแจ้งข้อหาเพิ่มสรุปแล้วเด็กทั้ง5คนเนี่ยจะต้องอยู่ในสถานพินิจเนี่ยอย่างน้อย3ปีคือ3ปีก็คือการบำบัดฝึกอาชีพอบรมนะทีนี้ถามว่าเด็กเนี่ยเขาใช้คำว่าอบรมแต่จริงแล้วอบรมก็คือจำคุกอะไรแต่ว่าเขาไม่ใช้คำว่าจำคุกครับนะครับมีหลายท่านน่าจะมีคำถามคล้ายๆกันว่าเอ๊ะในการแบ่งพฤติกรรมของเด็กเนี่ยเราจะสังเกตว่ามีข่าวออกมาตลอดนะครับเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนเรื่องอะไรต่างๆซึ่งจริงๆต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแต่หลายคนก็มีคำถามว่าเราควรจะแบ่งตามพฤติกรรมด้วยไหมเพราะว่าบางคนขออนุญาตใช้คำว่าทำชั่วทำเลวเนี่ยเกินกว่าผู้ใหญ่อีกแล้วโทษได้รับโทษเด็กมันจะแบ่งกันยังไงครับในกระบวนการยุติธรรมตรงนี้คืออย่างนี้คือวันนี้ทั้งโลกแล้วกันนะก็ใช้หลักนี้เหมือนกันก็คือว่าคือเด็กเนี่ยครับต้องได้รับการคุ้มครองครับเด็กเนี่ยเราต้องเอาเด็กเนี่ยกลับคืนสู่ประเทศให้ได้แต่ว่าวันนี้ผมต้องเรียนว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราต้องมานั่งย้อนดูนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดจากปัญหาครอบครัวครับนี่เด็กวัยรุ่น5คนเนี่ยไม่ก่อคดีมาทั่วหมดเกิดจากปัญหาครอบครัวนะพ่อแม่ทิ้งไม่มีเวลาครับก็มาโรงเรียนครับโรงเรียนก็คบเพื่อนไม่ดีก็มาสารศึกษานี่ตำรวจเนี่ยเป็นปลายเหตุเกิดถึงตำรวจนะทีนี้ถามว่าวันนี้กำชับตำรวจยังไงผมก็ต้องกำชับผู้กับทั้งประเทศว่าผู้กับต้องเดินไปในชุมชนหมู่บ้านแล้วถามคนในหมู่บ้านเลยว่ามีแก๊งอะไรบ้างแก๊งน้ำไม่อาบแก๊งโจแก๊งอะไรต่างๆต้องจับให้หมดนะทีนี้เมื่อจับแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นไปได้ไหมครับที่จะจับให้หมดคือไม่ยากหรอกครับถ้าทำจริงๆนะครับถ้าทำจริงๆไม่ยากหรอกครับผมเรียนท่านว่าผู้กับโรงพักนะครับนะหนึ่งโรงพักมีกี่ชุมชนเองนะสมมติผมเป็นผู้กับหนองคายครับเราดูแล้วว่าหนองคายเนี่ยมีกี่ชุมชนก็ถามเลยมีแก๊งอะไรบ้างไม่ยาก
นะถ้าทำจริงๆเนี่ยทำได้ก็คือเอาตรงๆชาวบ้านยังรู้ว่าตำรวจในพื้นที่ก็ต้องรู้ไม่รู้ได้ยังไงถูกไหมครับนะแต่นี้เมื่อไหร่ตำรวจย้อนยานมันถึงเกิดแบบนี้นะครับนะแต่ถามว่าตำรวจเองเนี่ยเมื่อจับแล้วเนี่ยเอาเข้าห้องเอาเข้าสถานพินิจหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องมาแก้ก็คืออะไรครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูเรื่องการเรียนระบบโรงเรียนนะอาจารย์ใหญ่ต่างๆนะเขาต้องลงมาดูลูกศิษย์เด็กเหล่านี้เด็กเหล่านี้ยังเรียนอยู่ครับหลายๆคนผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะเรียนหนังสือเท่าไหร่มีทั้งเรียนทั้งไม่เรียนครับอย่างนี้ครับท่านผมถามนิดนึงคือท่านพูดมาทั้งหมดท่านบอกว่าท่านมีนโยบายที่จะปราบปรามแก๊งอิทธิพลแก๊งอันธพาลวัยรุ่นแก๊งโจ๋พวกนี้ให้หมดไปถูกต้องไหมฮะโดยจะประสานงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งหมดทีนี้ถามคำหนึ่งในเคสเนี้ยกรณีมีลูกตำรวจอยู่สองนายก็หมายความว่าท่านเพิ่งพูดเองว่าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมสังคมครอบครัวด้วยถ้าตำรวจเนี่ยไม่ได้มีเวลาอบรมดูแลลูกหลานตัวเองพอเวลาลูกตำรวจไปก่อเหตุเขาก็จะอ้างว่าเนี่ยมันลูกตำรวจก็จะกลัวกันหมดแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยจะถามว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยสรุปเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการเป็นรองผู้บัญชาการเนี่ยนะครับเป็นรองตำรวจแห่งเนี่ยผมอยากจะถามท่านว่าท่านจะถอดบทเรียนเรื่องนี้ยังไงคือเรื่องนี้แทบไม่ต้องถอดบทเรียนอะไรเลยคืออย่างนี้วันนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะครับอันนี้ต้องพูดเรื่องจริงกันครับท่านเห็นไหมครับว่าลูกตำรวจเนี่ยนะผมไม่ได้บอกว่าตำรวจยศไหนนะครับครับนะถ้าท่านไปจับเนี่ยจะลูกตำรวจโดยส่วนใหญ่เพราะอะไรครับเพราะลูกตำรวจมองว่าพ่อเป็นตำรวจครับนะโอ้ว่าพ่อมียศมีตำแหน่งใหญ่นะครับมีอำนาจครับนะเมื่อไหร่ที่พ่อไม่ดูแลลูกไม่สอนลูกเนี่ยไม่มีเวลาให้ลูกเนี่ยมันจะออกส่วนนี้หมดคือเกเรหมดนะครับเพราะว่าอะไรครับไอ้เพื่อนที่มาคบก็บอกว่าก็ยกให้นี่เป็นหัวหน้าแก๊งเลยเพราะพ่อเป็นตำรวจครับตำรวจยศไหนไม่รู้แต่เป็นตำรวจแหละครับนะท่านจะสังเกตนะครับว่าผมเนี่ยไปจับเด็กแว้นก็เยอะนะบางทีไปค้นบ้านเอ้าเป็นลูกตำรวจด้วยกันครับแต่ต้องจับต้องจับเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเหมือนกันนะผู้กับโรงพักไหนก็ต้องไปดูแลลูกน้องตัวเองครอบครัวลูกน้องตัวเองครับนะครับผมเนื่องจากเวลาค่อนข้างจะหมดแล้วนะครับสุดท้ายนะครับอยากให้ท่านรองช่วยสรุปนิดนึงนะครับว่าหลังจากเนี้ยกระบวนการยุติธรรมหรือว่าวงการตำรวจหรือว่าที่เราเรียกกันว่าวงการกากีเนี่ยเราจะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาให้กับองค์กรได้อย่างไรฮะขอคำถามนี้สุดท้ายเลยครับคือวันนี้จากเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุนครสวรรค์เหตุนี้มันก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับผมก็เข้าใจถ้าผมเป็นประชาชนเนี่ยก็คงจะหมดอะไรหมดอะไรใจอยากกับตำรวจนะครับนะทีนี้ก็ต้องเรียกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะฮะตำรวจก็ยังต้องทำหน้าที่ดูแลพิทักษ์ปกป้องประชาชนวันนี้ผมก็เชื่อนะครับว่ามีตำรวจพี่ๆน้องๆเนี่ยที่มีอุดมการณ์อีกเยอะนะครับที่อยากจะดูแลประชาชนให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยผิดต้องลงโทษให้ชัดเจนนะผิดอย่างกรณีเช่นนี้ผิดต้องไล่ออกดำเนินคดีอาญานะครับใส่กุญแจมือเลยนะครับต้องทำให้ชัดเจนนะครับแล้ว2เนี่ยจุดแตกหักของตำรวจมันอยู่ที่โรงพักผู้กำกับเนี่ยครับต้องดูแลลูกน้องให้ดีต้องดูแลครอบครัวให้ดีเป็นหนี้เป็นสินไหมมีเวลาไหมนะครับนะเราต้องหมั่นเพราะว่าผู้กำกับโรงพักเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมด 1,484 โรงพักนะวันเนี้ยนะครับชาวบ้านไปหาเนี่ยเขาไม่ได้มาหาผบ.ตร.ไม่ได้มาหารองผบ.ตร.เขาไปที่โรงพักนะเพราะโรงพักเนี่ยก็ต้องผู้กับต้องลงไปดูสอบสวนต้องไม่ค้างนะสอบสวนต้องให้ความเป็นธรรมพนักงานสอบสวนต้องไปดูที่เกิดเหตุนะต้องอำนวยความยุติธรรมกับเขาเข้ามาต้องพบได้ไม่ใช่ว่ารับคดีปั้งติดต่อไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้1,484โรงพักนะครับผู้กับต้องมีจิตวิญญาณในการที่จะต้องดูแลลูกน้องสร้างขวัญกำลังใจและสร้างให้พนักงานสอบสวนรับคดีนะงานสืบสวนต้องออกไปจับให้ได้นะครับแล้วพร้อมทั้งก็ต้องตอบประชาชนว่าคดีถึงไหนแล้วยังไงแล้วนะสมมติว่าเรารับคดีนี้ไว้ประชาชนมาแจ้งรถหายนะประชาชนก็ต้องมาตามว่าเอ๊ะร้อยเวรครับถึงไหนแล้วร้อยเวรก็ต้องตอบได้ว่าอยู่ระหว่างอะไรหรือว่าคดีตอนนี้จับตัวได้แล้วฟ้องหรือยังนะชาวบ้านมาถามก็ต้องตอบแต่ไม่ใช่ชาวบ้านมาถามแล้วไม่ตอบเลยเหมือนกันนะครับถามว่าความเชื่อมั่นจะเกิดยังไงเหมือนกัน
วันนี้โรงพักทั้งหมดต้องทำให้ได้ว่าขึ้นโรงพักแล้วไม่ต้องฝากนะครับนะครับนะมันถึงจะเกิดความศรัทธานะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับกับการเชื่อมั่นนะครับที่ประชาชนก็แน่นอนว่าเหมือนตำรวจที่เป็นที่พึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องดูกันว่าปีนี้ปีใหม่ด้วย2024นะครับจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเนื่องจากเวลาหมดนะครับเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะเรียนเชิญท่านรองใหม่นะครับขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านครับผมครับครับผมเอาละครับและนี่คือรายการซับแลกแตกทุกประเด็นนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทางคมชัดลึกออนไลน์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมากครับสวัสดีครับ